มิสเสือมาแล้วมิสเสือมาแล้วสวัสดีครับวันนี้กับผมนะครับพี่เสือมาแล้วครับผมอยู่ในช่วง ASMR นะครับผมหายไปนานกันเลยทีเดียวนะครับน้องๆขอกันมาโคตรเยอะเลยนะครับวันนี้เนี่ยพี่เสือจะมากินผลไม้รวมก็คือมีสับปะรดมีองุ่น3สีมีสตรอเบอรี่แล้วก็มีวิปครีมนะครับผมที่มันน่าสนใจคือเราจะเอาวิปครีมเนี่ยมากินกับผลไม้ทุกอย่างดูครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับแต่คลิปนี้เนี่ยพี่เสือจะสรุปไว้ที่ท้ายคลิปนะครับผมว่ารสชาติการกินผลไม้แต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าอยู่ในระหว่างกินเนี่ยพี่เสือจะไม่พูดมากทำเพลงนะครับผมมีคนว่าเจ็บคอไปงั้นขออนุญาตเนี่ยก่อนเราจะกินนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ให้พี่เสือด้วยนะครับว่าอยากให้พี่เสือกินอะไรแบบ ASMR นะครับผมกดไลค์ด้วยนะไปเราไปเจอกันดีกว่ามาเริ่มกันเลยนะครับนี่นะครับผมดูคิดว่าขี้เรามาเริ่มกันจากอันนี้เลยI
สตรอเบอรี่นี่ก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมกินถ้าให้กินหมดนี่ก็คงไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันหวานนะครับก็เดี๋ยวจะมาพูดกันแต่ละอย่างเลยนะครับว่าอะไรอร่อยสุดเริ่มจากอร่อยที่สุดแล้วกันผมว่าสับปะรดนะครับคือมันมีความชุ่มฉ่ำเลยแล้วพอฉีกเข้าไปมันก็กินได้คือนี่มันมีรสชาติเหมือนนมอ่ะนะครับเหมือนเรากินนมสดจากเต้าอะไรเลยก็คือผมให้อันเนี้ยอร่อยสุดนะครับผมส่วนสตรอเบอรี่เนี่ยมันเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ค่อยกรอบแล้วมันแบบเริ่มไม่อร่อยแล้วอะครับสตรอเบอรี่นะครับไม่คะแนนน้อยสุดเลยแล้วก็จะเป็นองุ่นมานี่ครับนี่สีเลือดหมูนะครับแล้วก็มาสีดำแล้วก็มาสีเขียวคิดว่าสรุปวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวพี่ลองเขย่าใหม่ดิโอ้ผิวมือผิวข้อมือผิวอ๋อเละ